ครับวิธีการปั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชฟโจ้จะมาทำให้เราดูนะครับครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทำคลิปการปั้นข้าวหน้าไข่หวานแล้วก็ข้าวหน้าปูอัดนะครับเดี๋ยวจะมีเชฟโจ้นะครับจะทำให้เราดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับครับผมนะครับนี่นะครับเชฟโจ้ของเรานะครับเชฟสุดหล่อนะครับนี่ครับไข่หวานที่เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเชฟโจ้เดี๋ยวจะมาทำการปั้นให้เราดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเริ่มดูกันเลยนะครับว่าข้าวปั้นหน้าไข่หวานแล้วก็ข้าวปั้นหน้าปูอัดนะครับวิธีการปั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชฟโจ้จะมาทำให้เราดูนะครับนี่แหละครับเสร็จมา1เมนูแล้วนะครับสวยงามครับสวยงามหวานไหมครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกเมนูหนึ่งนะครับเมนูข้าวปั้นหน้าปูอัดนะครับครับเสร็จไปอีก1เมนูนะครับครับผมถ่ายเลยนี่แหละครับเมนูที่ทำมาจากปูอัดแล้วก็ไข่หวานนะครับที่ผมได้ม้วนไปคลิปก่อนนะครับนี่ครับเราเน้นเฉพาะเมนูง่ายๆก่อนนะครับเมนูพื้นฐานนะครับนี่ครับน่ากินไหมครับเพื่อนๆ นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้เชฟโจ้อธิบายเมนูแต่ละเมนูอีกทีหนึ่งนะครับว่าชื่อว่าอะไรยังไงนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นเมนูไข่หวานซาซามิหรือทามาโกะยากิอันนี้ก็จะเป็นข้าวปั้นหน้าไข่หวานลาวานี่ก็เป็นข้าวปั้นหน้าไข่หวานธรรมดาเนาะครับอันนี้ก็เป็นข้าวหน้าปูอัดครับผมแล้วเมนูนี้ล่ะครับเชฟโจอันนี้คือเมนูสำหรับคนที่ชอบทานไข่หวานแบบไม่ต้องมีข้าวก็จะสั่งเป็นเมนูนี้ครับเมนูนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบทานข้าวนะครับเป็นไข่หวานเฉยๆนะครับหน้าตาน่ากินทุกเมนูเลยนะครับเพื่อนๆนะครับตามสัญญาแล้วนะครับมาลงคลิปให้แล้วนะครับเมนูไข่หวานนะครับเป็นเมนูพื้นฐานง่ายๆของร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบการทานข้าวปั้นซูชินะครับก็สามารถเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นหาทานได้นะครับครับอร่อยครับรับรองความอร่อยครับผมก็ได้ชมไปแล้วนะครับกับเมนูไข่หวานแล้วก็ข้าวหน้าปูอัดนะครับฝีมือจากเชฟโจ้นะครับเดี๋ยวก็ต้องขอบคุณเชฟโจ้เป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ครับเชฟโจ้ครับเชฟสุดหล่อของเรานะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณเชฟโจ้ครับ